คิดว่านะคะแล้วก็ลองดูไปวิวว่าเป็นที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาค่ะกล้าพูดว่าอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่เคยคบใครนานขนาดนี้มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนมันไม่ได้ต้องยากขนาดนั้นนะความรักมันง่ายมากๆแล้ววิก็เลยเออมันเลยเป็นความรู้สึกอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองความรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราสวยจากภายในไงปานเป็นไงวันเกิดขนมก้าวมันเกิดที่ผ่านมาขนมก้าวอ๋อใช่ค่ะวันเกิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ยังไงเลยก็แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปคุณมีของขวัญอะไรให้เขาไหมคะอะไรยังไงบ้างเซอร์ไพรส์คือหนูสะใภ้หนูตอบไม่ถูกเลยหนูไปคาดหวังให้เขาทำนู้นทำนี้หนูไม่ได้ทำอะไรให้เขาคือหนูก็เราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบซื้อข้าวมากินด้วยกันอะไรเงี้ยก็แบบเป็นอะไรธรรมดามากๆจริงๆก็อยากจะชวนว่าแบบเอ้ยไปกินข้าวข้างนอกไหมแต่ว่าวันนั้นเขาก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราหาโอกาสวันอื่นเราก็ได้เดี๋ยวค่อยมาชดเชยแล้วก็อย่างของขวัญมันเกิดอะวีอะเล็งไว้แล้ววีไม่รู้ว่าวีจะซื้ออะไรให้ดีเพราะว่าไม่นานมาเนี้ยวีเพิ่งซื้ออันนู้นอันนี้ให้แล้ววีก็รู้สึกแบบโจทย์ยากแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรเลยเออใช่มันซื้อไปแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะซื้ออะไรให้ต่อดีก็เลยแบบเริ่มลองถามว่าแบบอยากได้อะไรเขาก็แบบไม่อยากได้เลยอยากได้เวลาคือเราให้เขาได้ไหมให้ได้ค่ะรอปีหน้าแป๊บเดียวช่วงนี้คิวเต็มถึงธันวาแล้วปีหน้าให้เลยได้กินข้าวมีโอกาสได้กินข้าวแน่นอนเดี๋ยวไปหาเวลาจุจิกันแต่สมมติว่าของขวัญนี่จะไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วให้เวลาเลยใช่ไหมตั้งใจค่ะก็ไม่ก็เดี๋ยวจะมีชิ้นเป็นอันแหละแต่เราแค่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวลากไปเลือกด้วยเลยละกันใช่ค่ะจริงๆแล้วสิ่งสำคัญสุดคือเรื่องของเวลาเนาะตอนนี้พี่ก้าวเข้าใจไหมเข้าใจค่ะวิว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องของแบบintention ด้วยแหละเรารู้ว่าแบบเอ้ยเธออาจจะไม่มีเวลาซื้อนะแต่แบบรู้ว่าแบบยังไงก็ไม่ได้รักน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ความรักครั้งนี้ก็น่าหวั่นใจใช่ไหมน่ารัก ไปได้สวยเนาะคู่เราคิดว่านะคะแล้วก็ลองดูไปวิวว่าไปได้สวยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาค่ะมันลงล็อกมันก็เหมือนเพลงล่าสุดของเรานะขยี้มากเลยค่ะก็ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขค่ะให้เขาเป็นโนหนึ่งเลยเหรอตอนเนี้ยเขาคือแรงกิ้งอันดับหนึ่งเลยหรอในชีวิตเราแรงกิ้งหมายถึงที่ความสุขเออความสุขที่สุดตั้งแต่มีความรักมาเนี่ยน้องวีใช่ใช่ค่ะกล้าพูดว่าอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่เคยคบใครนานขนาดนี้มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนมันไม่ได้ต้องยากขนาดนั้นนะความรักมันง่ายมากๆแล้ววีก็เลยเออมันเลยเป็นความรู้สึกอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองความรักที่ดีอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะลาสขนาดไหนแต่อย่างน้อยแบบวันนี้มันดีมันก็แบบดีมากๆแล้วเสน่ห์อะไรที่มันทำให้แบบว่าเรากับก้าวถึงรักกันขนาดนี้ครับแบบหมายความว่าเราก็ไม่ค่อยมีข่าวมีทะเลาะง้องเงงกันอะไรให้มันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยคู่เราอ่ะดูแฮปปี้มากก็น่าจะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันด้วยเออมันเหมือนมันมีเซนส์ของความแบบเออเพื่อนกันเราก็คุยกันเข้าใจกันอะไรถ้ามีอะไรเราไม่เห็นด้วยตรงกันเราก็คุยกันมากกว่าค่ะ